ผู้เดินทางข้ามพ้นทางกันดารที่หาอาหารได้และเต็มไปด้วยพยานอันตรายทั้งหลายมาถึงถิ่นบ้านเมืองที่เกษมปลอดภัยแล้วในฌานที่หนึ่งท่านบอกว่าประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาผู้ปฏิบัติทำกายของตนให้ชุ่มฉ่ำเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติด้วยความสุขไม่มีส่วนใดของร่างกายเลยนะถ้าได้ฌานตัวนี้เกิดขึ้นนะไม่มีส่วนใดทั่วร่างกายทั้งตัวที่ปีติและความสุขจะไม่ถูกต้องสุขปีติปราโมทย์เต็มไปหมดเลยเปรียบเหมือนแป้งสีกายเนี่ยที่เขาใส่ภาชนะสำริดและนำมาพรมปล่อยเข้าไว้พอถึงเวลาเย็นก็มียางซึมไปจับติดกล้องกันทั้งหมดไม่กระจายออกกว่างั้นนี่ไหมนี่ชั้นที่หนึ่งสรุปแล้วก็คือคนที่พ้นจากกามคุณกามฉันทะในกามคุณเนี่ยนะเหมือนกับคนที่ปลดหนี้ได้แล้วใช่ไหมคนที่หายจากไข้แล้วร่างกายแข็งแรงเหมือนคนที่ละพยาบาทได้แล้วคนที่พ้นจากการถูกการจองจำออกมาแล้วก็มีทรัพย์สินใช้สบายๆเนี่ยเหมือนคนที่ไม่มีถีนมิทะครอบงำแล้วคนที่มีสุขสมนัสเนี่ยหลุดพ้นจากความเป็นทาสได้เป็นไทยจากตัวเองและไปไหนก็ได้ปรารถนาเหมือนพ้นจากอุทธัจจกุกกุจจ์คนที่พ้นจากการเดินทางกันดารปลอดภัยไม่มีใครปล้นไม่มีใครจี้ถึงบ้านเมืองที่เกษมปลอดภัยเหมือนคนที่พ้นจากวิจิกิจฉาเหมือนเราละวิจิกิจฉาได้แล้วจากนั้นฌานที่หนึ่งเนี่ยมีความสุขเอาแค่สุขฌานที่หนึ่งก่อนก็พอมั้งว่าเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมว่าบอกว่าผู้ปฏิบัติที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปิติสุขเนี่ยเอกคตาเนี่ยทำกายของตนให้ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซ่านไปด้วยปิติและความสุขไม่มีส่วนใดของร่างกายเลยที่ปิติและสุขจะไม่แตกต้องไม่ถูกต้องจะสุขตลอดซึ่งไม่เคยเป็นนะสุขตลอดวันเนี่ยสุขตลอดวันเนี่ยอาศัยอาหารก็เพียงแต่แค่เป็นไปอาศัยที่อยู่เพียงไปเป็นไปแต่ความสุขตรงนี้มันสุขที่ประณีตซึ่งไม่เคยเจอเลยสุขเหนือจักรพรรดิราชสุขเหนือทิพยสมบัตินี่ไงพูดให้ดูว่ามันสุขจริงๆฉะนั้นถ้าปรารถนาความสุขก็เดินสมาธิให้ได้ประการที่ฌานที่สองประกอบไปด้วยปีติสุขเอกคตาผู้ปฏิบัติเนี่ยทำกายชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซ่านด้วยปีติและความสุขที่เกิดจากสมาธิทั่วหมดทั้งตัวเลยนะเปรียบเสมือนห่วงน้ำลึกที่น้ำผุดขึ้นมาภายในไม่มีน้ำไหลออกจากที่อื่นหรือแม้แต่น้ำฝนไหลเข้ามาก็ไม่มีกระแสน้ำเย็นนะผุดขึ้นจากห่วงน้ำนั้นทำให้ห้องน้ำนั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซ่านเย็นทั่วไปหมดทุกส่วนอันนี้ยิ่งสุขกว่าปฐมฌานอีกเพราะประณีตกว่าสุขกว่าอันแรกมันยังแค่ปีติสุขใช่ไหมอันนี้เย็นชุ่มฉ่ำอันชุ่มฉ่ำกว่าประการที่สามฌานที่สามประกอบด้วยสุขเอกคตาเนี่ยทำกายให้ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซ่านด้วยความสุขที่ปราศจากปีติอันนี้เป็นสุขที่ละเอียดทั่วไปหมดทุกส่วนเปรียบเสมือนกอบัวต่างๆที่เติบโตขึ้นมาในน้ำแช่อยู่ในน้ำและก็น้ำก็หล่อเลี้ยงไว้ชุ่มฉ่ำเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นทั่วไปหมดทุกส่วนตั้งแต่ยอดจนจรดเง่าเลยอันนี้กับประณีตกว่าเพราะเป็นความสุขที่เหนือปีติส่วนสุขที่สี่เนี่ยประกอบไปด้วยอุเบกขาเอกคตาผู้ปฏิบัติเนี่ยแผ่จิตไปอันบริสุทธิ์ผุดผ่องผ่องแผ้วไปทั่วทั้งกายเหมือนเอาผ้าขาวล้วนบริสุทธิ์มานุ่งห่มตัวตลอดหมดทั้งศีรษะสุขขนาดนั้นนะทีนี้ท่านพูดถึงความสุขมีพุทธพจน์บอกว่าในอริยวินัยแบบแผนของพระอริยะแบบแผนของอริยชนเนี่ยกามคุณ5เป็นโลกคือกามคุณ5ผู้ยังติดอยู่ในกามสุขก็คือติดอยู่ในโลกฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงฌานจะเป็นรูปฌานหรือรูปฌานก็ตามท่านเรียกผู้นั้นว่าได้มาถึงที่สุดของโลกแล้วคืออยู่ณที่สุดแห่งโลกแต่ก็ยังเป็นผู้ที่เนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตัวไม่พ้นจากโลก
แต่ก็ได้หลุดออกมาจากโลกแล้วโลกคือกามคุณแล้วเข้าสู่ฌานสุขถึงแม้จะยังสลัดออกไม่ได้แต่ก็เกี่ยวข้องด้วยการไม่ติดโลกนั้นเลยเพราะได้ความสุขที่ประณีตกว่าที่ดีกว่าที่เย็นกว่าเอาละพูดให้ฟังจะได้มีกำลังใจนะอยากให้เราได้มีกำลังใจว่าตอนนี้เรามาปรารถนาสุขที่ยิ่งกว่ากามสุขเนี่ยเป็นฌานสุขที่จริงวิปัสสนะมีกามสุขมีฌานสุขมีวิปัสสนาสุขมีมรรคสุขผลสุขนะนิพพานสุขนะฉะนั้นทั้งหมดเป็นความสุขหมดเลยนะสุขในกามหยาบสุดๆแล้วก็ปฐมฌานสุขหรือพวกฌานสุขเนี่ยอันนี้เป็นสุขที่ประณีตกว่ากามแต่วิปัสสนาสุขนี่สุขที่ประณีตเพราะเห็นตามความเป็นจริงมรรคสุขนี่โอ้โหสุขที่ได้ปลดเปลื้องจากกิเลสเนี่ยผลสุขเนี่ยเป็นการเสวยผลนิพพานสุขเนี่ยเป็นสุขที่ไม่ต้องกลับมาแล้วเหมือนเนื้อที่เดินเข้าป่าใหญ่นะไปยังอิสระแล้วก็ทำให้มารตาบอดด้วยทำให้นายพรานมองไม่เห็นด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าที่ท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนั่นแหละเหมือนเนื้อที่เดินเข้าป่าใหญ่เรียบร้อยไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวกลัวคนติดแน่นในกามจะว้าเหว ไม่ว้าเหวนะเขามีความสุขนะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความทุกข์ไม่มีถามปัญหาแล้วนะเอาให้หนึ่งปัญหาเอาเหลือ5 นาทีเดี๋ยวได้ปฏิบัติกันต่อมีไหมพระมีไหมมีไหมครับ กลืนน้ำลายเลยคืออย่างนี้นะพระก็เป็นเดียวยอมถามแทนพระที่จริงเอามาตอบปัญหาพระไปแล้วน้ำลายเนี่ยบางคนเนี่ยมันจะไหลออกตลอดไอ้ต่อมผลิตน้ำลายเนี่ยรู้สึกจะมากที่นั่งนั่งอยู่สักพักหนึ่งไม่กลืนก็ไม่ได้มันไหลออกมาก็ต้องคอยกลืนตลอดมันเกิดความคุ้นเคยไปแล้วฉะนั้นถ้าจิตหรือเข้าสมาธิได้จะไม่ผลิตน้ำลายมันจะหายไปเลยให้สังเกตดูนะว่าถ้าจิตนิ่งเมื่อไหร่เป็นสมาธิตั้งมั่นเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ต่อมผลิตน้ำลายไม่ผลิตดังนั้นถ้ายังผลิตอยู่แสดงว่าตอนนั้นจิตยังไม่นิ่งนั้นพยายามให้จิตเข้าสมาธิให้ได้ถ้าเป็นคณิกาสมาธิหรือมูลสมาธิเนี่ยก็ไม่ออกแล้วแต่ถ้าหลุดออกมาสัดสายในอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็ผลิตอีกจิตนั่นแหละเป็นตัวกำกับอยู่มันทำจนเคยชินมันเป็นจนเคยชินไปแล้วมันก็จะผลิตต่อมน้ำลายตลอดใช่ไหมเพราะจิตนั่นเองจิตทำจนเคยฉะนั้นถ้าปรารถนาจะไม่ให้ต่อมน้ำลายมันผลิตมากเข้าสมาธิเบื้องต้นให้ได้คือคณิกะเบื้องต้นแล้วก็พัฒนาจากคณิกะหรือมูลสมาธิขั้นมูลเนี่ยต้นเขาเนี่ยพัฒนาไปสู่อุปจาระได้เข้าใจตัวนิ่งแต่จิตไม่นิ่งจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยต่อการทำให้ต่อมน้ำลายผลิตออกมาถ้าจิตมันนิ่งซะแล้วไปมีอารมณ์หนึ่งเดียวซะแล้วไม่ไปซัดสายกับอารมณ์อื่นจะไม่สั่งต่อมน้ำลายออกมาเพราะอย่างนั้นจิตซัดสายนั้นก็ให้ถือปกติก็กืนไปอย่าไปรำคาญถือเป็นปกติแต่ถ้าปรารถนาไม่ต่อมน้ำลายออกมาเพราะเราเป็นคนมีต่อมตรงนี้เยอะน้ำลายผลิตน้ำลายเยอะเป็นจากจิตนั่นแหละก็เข้าสมาธิแล้วก็จะไม่ผลิตออกมานี่เป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็ไม่เป็นแต่ถ้าหากว่าคนง่วงบ่อยๆดีนะให้ต่อมน้ำลายผลิตเยอะๆ จะได้ไม่ง่วงมีพระจะถามไหมถ้าพระก็คืออย่างนี้ครับหน่อยก็คือได้มีเวลาในการปฏิบัติค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องพยายามเว้นงานอย่างอื่นนะครับดูหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยตัดออกไปเพราะเป็นกังวลนะเวลาดูมีเยอะตัดความกังวลไปเลยจะมาเจริญสมาธิ
ตั้งใจที่จะทำแล้วก็ให้ทำทุกๆอิริยาบถลูกวัวการที่จะผูกลูกวัวไว้กับหลักเนี่ยไม่ใช่ผูกช่วงชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยมันไปลูกวัวตัวนี้ก็ไม่รับการฝึกสักทีฉะนั้นต้องดูลมตลอดถึงแม้ว่าดูได้อย่างไม่ต่อเนื่องในอิริยาบถยืนในอิริยาบถเดินหรือนอนนะแต่ก็ต้องดูเพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับลมนะให้คุ้นเคยกับลมแล้วอย่าทำจิตหงอยหงอยซึมซึมเศร้าเศร้าเนี่ยปลุกจิตให้ร่าเริงปลุกจิตให้ร่าเริงให้ผ่องใสจริงๆมันเป็นความสุขใช่ไหมอย่างที่บอกไว้ถ้ามีคนเททองคําแล้วให้เราไปหยิบแล้วเป็นของเราเนี่ยเราจะหยิบแบบง่วงๆได้ไหมทุกคนจะต้องรีบไปตั้งใจหยิบเลยใช่ไหมครับฉะนั้นศีลสมาธิเนี่ยเป็นอริยทรัพย์สติเป็นอริยทรัพย์สมาธิเป็นอริยทรัพย์ความเพียรเป็นอริยทรัพย์ศรัทธาปัญญาเป็นอริยทรัพย์ฉะนั้นการที่เราเห็นอริยทรัพย์ทําอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมันต้องชื่นใจกว่าทองคําสิฉะนั้นจิตมันต้องตื่นไม่ใช่จิตหงอยหงอยเงาเงาบางท่านอาจจะบังคับเหมือนโยมวันว่าที่ไปเพียรบังคับบังคับมากเกินไปเนี่ยในด้วยความจะเอาชนะเนี่ยบางทีเพียรยนนิดถามว่าอันนั้นดีนะในวิตกสันฐานสูตรเนี่ยบอกว่าบางคราวถึงขนาดใช้กัดฟันเลยเนี่ยถึงขนาดกัดฟันใช้ลิ้นดุลเพดานเลยนะครับให้บางคราวที่มันนั่นไหวๆคือสอนให้สู้และเบื้องต้นให้สู้อย่าท้อสอนให้ไม่ท้อแต่ไม่ได้ทำด้วยความเครียดไม่ได้ทำด้วยความโกรธร่างกายนี้ไม่ใช่ทำด้วยความตั้งใจจริงๆนั้นต้องเล่าตัวเองให้เป็นท่านเม้งมีอะไรถามไหมอ๋อปวดขา เออใหม่ๆเป็นงั้นทุกคนคือตัวสมาธิเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเวลาทำนะครับเวลานั่งเนี่ยบางทีถ้าปวดจนเกินไปก็ขยับได้ที่จริงเนี่ยแค่ขยับนิดเดียวหรือขยับมากสมาธิมันเคลื่อนตัวแล้วนึงเคลื่อนแล้วต้องเริ่มตั้งใหม่ทั้งนั้นแหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกอานาปานะเนี่ยที่สุดจริงๆพอสงบไปจริงๆเนี่ยตัวสมาธิจะตัวร่างกายจะตั้งมั่นจะมั่นคงมากแล้วดิ่งจะไม่โยกจะไม่โครงอาการที่โยกและโครงเนี่ยแสดงว่ามันเกิดจากลมใช่ไหมลมภายในนั่นแหละทำให้โยกโคลนทั้งหลายมันมาจากจิตนั่นเองจิตไม่นิ่งฉะนั้นถ้าจิตนิ่งเนี่ยอาการกายก็จะนิ่งหมดแล้วจะค่อยๆเบาไปนะจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้และสังเกตบางท่านอาจจะเกร็งใช่ไหมเกร็งอาจจะปวดไหล่บ้างปวดหลังปวดคอก็อย่างที่บอกแล้วว่าการนั่งทุกครั้งให้ปรับกายทุกส่วนให้สะดวกอย่ารีบร้อนทุกครั้งต้องปรับท่านั่งปรับท่านั่งคลายที่ส่วนที่ตึงเลยทั้งหมดก็อ่ะถ้างั้นไม่มีอะไรเดี๋ยวจะได้ประพฤติปฏิบัติกัน